สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับเรามาดูอาการของคนที่เป็นไบโพล่านะครับว่าอาการของคนที่เป็นไบโพล่ามันเป็นยังไงแล้วผมก็เล่าเรื่องนึงให้ฟังเหมือนกันมันเรียกร้องความสนใจมึงเล่นกูทุกวันทุกวันมึงด่ากูทุกวันแต่อะไรมันไปเรื่องคดีน้องอีกแล้ว FC สังเกตปฏิกิริยาของมันให้ดีๆไปเป็นช่างภาพได้ไงมึงไปทำงานที่ไหนมึงก็อยู่กับเขาไม่ได้เพราะมึงต้องเป็นผู้ใหญ่มึงต้องการเป็นผู้นำทั้งที่ความรู้เล็กกระจิ๋วเดียวมันกำลังเรียบเรียงจากการที่มันไม่มีวุฒิที่ภาวะจากการเรียนจบปริญญาการที่มึงเรียนจบปริญญาตรีมาด่ามาว่ามาบูลลี่คนอื่นเขาแบบนี้ก็ได้หรือมันบอกว่ามันไม่เคยข้องแวะเกี่ยวกับยาเสพติดแต่มึงดื่มทุกวันก็เสพติดไม่เคยสูบกัญชาสูบบุหรี่แต่มึงสูบสุราเล่าอะไรมันกำลังจะเล่าไทม์ไลน์ของมันการที่มันเข้ามาอยู่ตรงนี้การที่มันเรียนจากคนที่ไร้เดียงสาจนเรียนจบปริญญาตรีอะไรของมันมันไม่ได้สูบกัญชาแต่มันเสพสุรามาเป็นระยะท้าเลยกูแนะนำให้มึงไปหาหมอไปพบหมอระฆังยก3เริ่มระฆังคือสัญญาณเตือนมันท้ามาผมก็จะตอบกลับมันบอกมันให้เกียรติมันบอกว่าสวัสดี FC สวัสดีสัมภเวสีนี่หรือบอกว่าให้เกียรติหนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าจุดๆมึงควรให้เกียรติพ่อแม่คนในครอบครัวมึงก่อนมันลามไปหาพ่อพระเอกอีกแล้วความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับมึงควรไปรักษาจิตเวชมึงบ้างหนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าจุดๆคนดีๆเขาไม่ทำกันแบบนี้คนดีๆเขาไม่ด่าพ่อตัวเองคนดีๆเขาไม่ด่าพี่สาวตัวเองถ้าคนปกติเขาทำให้ครอบครัวมีความสุขไม่ใช่มานั่งด่าพี่สาวตัวเองมานั่งด่าพี่เขยตัวเองมานั่งด่ามานั่งประจานพ่อตัวเองนี่คือคนจิตดีเหรอครับมึงเล่นผิดคนแล้วหนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าจุดๆอันนี้แค่เริ่มต้นมึงกับกูน้ำหนักคนละปอนกันคนอย่างกูจริงใจซื่อสัตย์ไม่เคยหาเรื่องใครมาก่อนกูนักเลงมีทรงไม่พร่ำเพื่อไม่ดีแต่ปากผมไม่ได้ข่มขู่มันถ้ามึงยังไม่หยุดพฤติกรรมก้าวร้าวคนในครอบครัวมึงถ้ามึงยังไม่หยุดพฤติกรรมก้าวร้าวลุงพลป้าแตนถ้ามึงยังไม่หยุดให้ข่าวจูงจมูกมึงน่ะมึงเจอกูทุกกระบวนท่ายาวๆไม่ได้ขู่ถ้าแบบนี้3ทุ่มมึงไลฟ์กูก็ไลฟ์3ทุ่มถ้าพรุ่งนี้เช้าน่ะมึงยังไม่หยุดเล่นกูจะเจอกันทุกกระบวนท่าเพียงแค่กูไม่ให้ตาไปหายายเหรอเหตุผลนี้เหรอถึงเล่นกูมึงไปฟังเขาเหรอถามหน่อยมึงมีปัญหามึงเจ็บปวดขึ้นมาไม่ใช่ญาติที่นี่เหรอที่เขาดูแลมึงคนที่อยู่ต่างประเทศอยู่ฝรั่งเศสมันมาช่วยมึงไหมอย่างน้อยแค่โอนตังค์ให้มึงเขาสงสารมึงแต่ความจริงใจน่ะไม่มีสักวันมันจะแว้งกัดมึงความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ทนายรัชพลได้พูดไว้ดังนี้ครับเมื่อวานนี้นะครับได้เอาโทรศัพท์มาดูไลน์ตามปกติปรากฏว่าเห็นชื่อคุณแม่น้องชมพู่ขึ้นอยู่ด้านบนชื่อสาวิตรีวงศรีชา
เข้าไปดูปรากฏว่าคุณแม่น้องชมพู่จะส่งข้อความมาแล้วก็อันเซนเมสเซจถอนข้อความออกไปทีนี้มันมีประมาณ 4-5 ข้อความผมก็เลยสงสัยคุณแม่ชมพู่ส่งอะไรมาหรือเปล่าแล้วก็อาจจะเกรงใจก็เลยถอนกลับตอนแรกก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรละมั้งคุณแม่ของน้องถอนกลับออกไปแต่ปรากฏว่าสักพักหนึ่งน่ะก็พอจะรู้ละอ๋อก็เลยส่งข้อความไปหาแม่น้องชมพู่แกก็มาปรึกษาว่าข้อความเหล่านี้ที่มีคนส่งให้แม่น้องชมพู่มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแกก็ส่งมาให้ผมดูโอ้ยผมก็ตกใจเฮ้ยมันอะไรขนาดนี้เนี่ยมีข้อความส่งมาให้แม่น้องชมพู่อ้างนู่นอ้างนี่แล้วก็อ้างว่าเป็นผู้ใหญ่ในศาลจะช่วยในคดีน้องชมพู่เต็มไปหมดแต่จริงๆถ้าดูให้ดีๆนะน่าจะรู้ว่าไม่เป็นความจริงเลยนะครับคนคนนี้ก็ไม่น่าจะมีจิตปกติส่งข้อความไปหาคนนู้นคนนี้อย่างยูทูบเบอร์สายลุงพลเองก็มีเข้าไปถูกบุคคลคนนี้ก่อกวนเรื่องนี้ที่มีบุคคลมาคุกคามรบกวนสิ่งที่เขาส่งมาไม่ได้เป็นความจริงผมไม่เคยรู้จักกับคนคนนี้ในส่วนนี้ผมก็ไม่ตอบกลับไปทางแม่น้องชมพู่แจ้งบอกว่าผมไม่เคยรู้จักแล้วก็คุณแม่น้องชมพู่น่ะถ้าหากว่าได้รับความเดือดร้อนก็สามารถดำเนินคดีได้เลยทุกคนถ้ามีอะไรติดต่อผมได้เลยถ้ามีบุคคลแอบอ้างถึงผมก็ระมัดระวังไว้ก่อนสอบถามข้อเท็จจริงก่อนคนพวกนี้อาจเป็นมิจฉาชีพหลอกเอาเงินไปได้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นความจริงเลยความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับเช้ามาเขาทำความดีกันทำบุญกันตอนเช้าป้าแตนใส่บาตรแต่หนุ่มน้อยหน้ามนขนหน้าจุดๆๆตื่นมาก็มานั่งด่านั่งว่าเขาหาว่าลุงกับป้าเอายูทูบเบอร์เข้ามาคือตื่นเช้ามาน่ะคุณไม่มีจิตที่เมตตาเลยเช้ามาคุณก็มานั่งมาว่าดูตาชาญบ้างน่ะยังทำความดีเลยนะตาชาญยังทำความดีที่ช่วยพระบิณฑบาตตอนเช้าไม่ว่าตื่นเช้ามาก็มานั่งลุงกับป้าว่าเปิดโอกาสให้กับยูทูบเบอร์เข้ามามันยังไปว่าลุงว่าป้าอีกจิตใจมันตื่นเช้ามาน่ะไม่มีที่จะใส่บาตรทำบุญเช้านั่งด่าลุงป้าเช้าเย็นมันไม่ได้มีประโยชน์เลยนะครับบอกจะบอก FC ไว้ให้คนประเภทนี้นะครับที่ประกาศว่าตัวเองจบปริญญาเป็นครูคนเป็นครูคนเป็นแม่พิมพ์แห่งชาติเขาไม่มานั่งว่าใครแบบนี้เขาไม่มาทำให้ครอบครัวแตกแยกแบบนี้นี่คุณแบบว่าทั้งพ่อตัวเองว่าพี่สาวตัวเองเพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าเพื่อหาเงินสร้างบ้านเหรอครับนี่เหรอ FC ทุกคนตาสว่างได้แล้วนะครับดูตาชาญสิดูคุณตาเช้ามาน่ะก็มานั่งช่วยพระพุทธศาสนาช่วยพระบิณฑบาตได้บุญด้วยไม่ใช่หนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าจุดๆเช้ามากูต้องด่าละกูต้องฟาดละเพื่ออะไรก็เพื่อเงินนะเงินน่ะสิครับเงินตัวเดียวเงินมันสามารถทำให้คนตาบอดได้เงินทำให้หนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าจุดๆด่าพ่อเงินทำให้หนุ่มน้อยหน้ามนคนจุดๆด่าพี่สาว